สวัสดีค่ะเพื่อนๆพามาเก็บสตรอเบอรี่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบว่าจะ6โมงแล้วมั้งแบบมืดแล้วอ่ะแต่ว่าเราจะมาเก็บสตรอเบอรี่ไปไว้ให้คุณพ่อบ้านกินนะเมื่อวานบ่นว่าไม่เก็บสตรอเบอรี่ให้กินอีกแล้วนะคะอยากจะกินทุกวันอีกแล้วนะคะต้องเก็บเสิร์ฟเก็บเสิร์ฟนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บยามเย็นกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียดายเนาะเดี๋ยวมันจะแบบว่าไปก่อนมันเยอะมากเลยมันสุกทุกวันอะนี่ค่ะเพื่อนมาสวยมาใส่นะจะเป็นตะกร้าสมัยคุณย่าน่ะนะนี่ค่ะโอ้โหเลี้ยงลูกยังสวยๆอยู่เลยนะยังเหลือลูกแบบโตๆอยู่นะไอ้เสียถ่ายวิดีโอหน่อยก็จะยากๆหน่อยเนาะมองไม่เห็นนี่ค่ะเพื่อนพามาดูดอกหญ้าสีชมพูแบบเยอะๆนะเนี่ยนี่นะมันเป็นดอกอะไรไม่รู้เขาปลูกหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนปลูกเลยอ่ะหญ้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยค่ะที่คันเพื่อนกลับแล้วมันคือดอกอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาปลูกไว้หรือเปล่าแต่เห็นอยู่ข้างทางแบบสีชมพูสวยดีอ่ะชมพูประมาณเนี้ยชมพูแบบเด่นดีอ่ะอ
ตรงนี้ก็มีครับเพื่อนนี่ก็เป็นในหมู่บ้านนี่แหละในละแวกเราเดินไปตรงนี้ก็บ้านบรรยากาศชนบทโอเคพาเดินไปเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนช่วงนี้ร้อนเนาะเดี๋ยวอาจจะพาออกไปตลอดเที่ยวเนาะดูดอกไม้เนาะดูทุ่งนาว่าโตหรือยังนะคะ